ุณผู้ชมคะเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือเริ่มดีขึ้นนะคะเราก็จะเห็นเรื่องของแผนการฟื้นฟูแต่ถ้าหากมามองภาพของภาคอีสานตอนนี้เนี่ยน้ำก็ยังท่วมนะคะถึงแม้ว่าจะไปวัดระดับน้ำล่าสุดมันอาจจะมีการลดลงมาบ้างก็จริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำโขงมันยังคงไม่ส่งตัวเท่าไหร่ครับคือถ้าพูดถึงพื้นที่ริมฝั่งโขงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเชียงรายนะครับคือน้ำครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากน้ำครั้งที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาแค่น้ำมันมาพร้อมกับโคลนที่ตอนนี้หลงเหลืออยู่แล้วก็การเยียวยาก็ทำค่อนข้างที่จะลำบากการฟื้นฟูตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะครับเรื่องของการเยียวยาก็ถูกตั้งคำถามกันพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าก็มีเรื่องของระเบียบราชการที่เขียนเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยท่านนายกยืนยันส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าการเยียวยาการฟื้นฟูจะทำอย่างเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ทุกหน่วยงานนะครับกำลังไปดูมาตรการเพิ่มเติมซึ่งจะทำนอกเหนือที่มีของเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือจะเพิ่มเติมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูซึ่งจะทำทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับใช่แล้วค่ะส่วนที่ต้องมีการเฝ้าระวังตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเยียวยาภาคเหนือแต่ต้องมาเฝ้าระวังที่ภาคอีสานนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ตกลงมาระดับน้ำโขงก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะถ้ามาหากดูที่จังหวัดหนองคายค่ะคุณผู้ชมที่มีเรื่องของแนวโน้มว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ว่าพอน้ำโขงมันมากขึ้นเนี่ยจะเพิ่มท่วมหรือเปล่าคือน้ำโขงระดับน้ำมันก็ค่อนข้างลดลงนะคะคุณผู้ชมถือว่าถ้าหนองคายไปดูค่อนข้างทรงตัวแล้วแต่ที่นครพนมค่ะน้ำก็เข้าไปท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณจุดแลนด์มาร์คสำคัญก็คือที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชคือท่วมใต้ถุนไปแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งระดับน้ำตอนนี้เนี่ยทางกรมชลประทานก็ออกมาคาดคะเนนะคะว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับน้ำโขงทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นจังหวัดมุกดาหารกับอุบลราชธานีที่จะเป็นพื้นที่ในการรับน้ำต่อไปอันนี้เนี่ยไม่ค่อนข้างที่จะเป็นกังวลมากเท่าไรเพราะว่าณจุดนั้นลำน้ำค่อนข้างกว้างแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังยังคงเป็นห่วงอยู่ก็ไม่สามารถที่จะวางใจได้นะคะที่เป็นห่วงก็คือฝนว่าจะตกเพิ่มไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้สัญญาณเรื่องของพายุเราอยู่ในช่วงของยังอยู่ในช่วงของกันยายนก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับนู่นเลยครับประมาณกลางตุลาเลยใช่ค่ะก่อนที่จะพายุที่จะผันไปพื้นที่ภาคใต้นะครับใช่ค่ะยิ่งถ้าฝนตกลงมาแบบนี้แน่นอนว่ามันก็จะไปเพิ่มของปริมาณน้ำในพื้นที่แม่น้ำโขงมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าหากว่ามาดูข้อมูลล่าสุดค่ะคุณผู้ชมระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายก็มีแนวโน้มที่ทรงตัวแล้วก็เริ่มลดลงนะคะถือว่าดีขึ้นโดยในเขตเทศบาลเมืองหนองคายในโซนของชุมวัดธาตุหน้าพระธาตุล่าหนองระดับน้ำโขงถือว่าต่ำกว่าตลิ่งเล็กน้อยนะคะทางเทศบาลจึงได้มีการเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมืองหนองคายโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะน้ำที่ท่วมถนนประจักษ์ศิลปาคมมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่6เครื่องค่ะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำที่ท่วมออกให้ได้โดยเร็วซึ่งก็ยังมีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งจากกาชาดจิตอาสานำอาหารไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในกับพื้นที่นะคะพร้อมกับถามไถ่สารทุกข์สุขดิบว่าตอนนี้ขาดเหลืออะไรกันบ้างนะคะต้องการอะไรมากที่สุดเพื่อช่วยระบายแล้วก็เป็นการลดความเครียดของประชาชนในห้วงขณะนี้ด้วยไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะจะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นแหล่งสิ่งของที่สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องที่อยู่ในถนนประจักษ์ศิลปาคมนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นะครับแล้วก็คิดว่าเมื่อแนวโน้มเนี่ยน้ำในระดับโขงเนี่ยลดลงนะครับจากปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยผมก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับแล้วก็เราก็เตรียมการในเรื่องที่จะวางแผนช่วยเหลือเยียวยาในโอกาสต่อไปก็หวังว่าพี่น้องประชาชนชาวหนองคายนะครับซึ่งได้รับกำลังแรงใจจากทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะมั่นใจได้นะครับว่าหน่วยงานทางราชการนะครับภายใต้นโยบายของทางรัฐบาลนะครับก็จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งก็ไปสอดคล้องกับทางข้อมูลของกรมชลประทานนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าสถานการณ์ของริมน้ำโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดหนองคายแม้ว่าระดับน้ำยังล้นตลิ่งนะคะแต่ก็ผ่านจุดวิกฤตไปแล้วค่ะซึ่งจุดวิกฤตตอนนั้นสำหรับน้ำโขงเนี่ยขึ้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 13.82 เมตรนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้ำก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ทีนี้พอระดับน้ำมันลดลงไปค่ะ
มันก็จะต้องมีพื้นที่รับน้ำจุดต่อไปนะคะก็คือที่จังหวัดนครพนมตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมเพราะว่ามีแนวโน้มในการล้นตลิ่งได้นะคะส่วนพื้นที่ถัดไปอีกค่ะของในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือที่จังหวัดมุกดาหารกับอุบลราชธานีนี่เป็นพื้นที่ในการรับน้ำต่อไปนะคะถ้าไปดูลักษณะทางกายภาพของลำน้ำแม่โขงเนี่ยค่อนข้างกว้างกว่ามีศักยภาพในการรับน้ำได้มากกว่านะคะเรื่องนี้เองเนี่ยกรมชลประทานก็มีการคาดการณ์ว่าไม่ค่อยน่ากังวลมากแต่ยังวางใจไม่ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะที่จังหวัดหนองคายนะฮะก็ตอนนี้ระดับน้ำล้นตลิ่งอยู่นะครับแต่ว่าได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆนะครับก็คงจะต้องติดตามนะฮะสถานการณ์ต่อไปนะฮะสถานีต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของที่จังหวัดนครพนมนะครับนครพนมก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้ยังไม่ล้นนะฮะแต่ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะล้นตลิ่งได้เพราะว่าแนวโน้มค่อยๆสูงแต่ว่าอัตราการสูงสุดสูงขึ้นของระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงนะครับอันนี้ต้องเข้าติดตามนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมาทางตอนล่างเนี่ยทางจังหวัดมุกดาหารแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยลำน้ำโขงเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่สามารถรับน้ำได้เยอะก็คงจะต้องเฝ้าระวังไปแต่ว่าอาจจะความน่ากังวลอาจจะน้อยกว่าในช่วงจังหวัดบนสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะสำหรับในตัวของในพื้นที่นะครับที่เกิดจากน้ำฝนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำต่างๆที่อยู่ในลำน้ำชีนะครับเขื่อนจุฬาภรณ์อุบลรัตน์นะครับเขื่อนลำปาวนะครับแล้วก็ทางฝั่งแม่น้ำมูลนะฮะก็เขื่อนลำตะคองเขื่อนลำพะเพิงนะครับเขื่อนมูลบนลำแซะลำนางรองเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยยังอยู่ในอัตราที่ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็ยังสามารถรับน้ำได้นะฮะลำน้ำในลำน้ำทั้งแม่น้ำชีนะฮะและแม่น้ำมูลเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงนะครับโดยเฉพาะที่ M7 นะครับที่อุบลราชธานีเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำยังอยู่ที่ยังต่ำกว่าตลิ่งอีกประมาณหลายเมตรอยู่ประมาณ3เมตรได้นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำในเพียงแค่ 1,045 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งบริเวณที่ M7 นะครับที่อุบลราชธานีเนี่ยบริเวณนี้รับน้ำได้ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับคือน้ำมันก็จะไล่ไปเรื่อยนะครับไล่ไปตั้งแต่เชียงรายน่านแล้วก็ไหลต่อไปที่ฝั่งขวาก็คืออีสานก็ไปที่หนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารที่อุบลนี่คือเส้นทางน้ำที่ไหลผ่านแล้วก็คาดว่าน่าจะมีผลกระทบเกี่ยวกับระดับน้ำบางส่วนมาจากน้ำโขงนะครับแล้วก็บางส่วนตอนนี้เราเฝ้าระวังเรื่องของน้ำฝนทีนี้หนึ่งจังหวัดนะครับที่ตอนนี้ติดตามอยู่ก็คือนครพนมนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีฝนตกลงมานะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดการณ์ของทางกรมอุตุที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่เฝ้าระวังอยู่นะครับก็คือยังคงติดธงเหลืองอยู่แล้วก็น้ำบางส่วนเนี่ยได้หลากเข้าท่วมในพื้นที่ใต้ลานพญาศรีสัตนคราชซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับก็ลงพื้นที่พร้อมคณะลงไปติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการกำชับโดยเฉพาะการเดินเรือระหว่างฝั่งไทยก็คือฝั่งของนครพนมแล้วก็ฝั่งขม่วนของสปป.ลาวนะครับก็ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับแล้วก็ความจุของผู้โดยสารตอนนี้บังคับไว้ห้ามเกิน80คนนะครับและถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์เกิดกระแสน้ำแรงขึ้นมาให้งดเดินเรือทุกชนิดนะครับส่วนระดับน้ำโขงวันนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย20เซนนะครับคาดว่า 2-3 วันหลังจากนี้สถานการณ์น่าจะกลับมาทรงตัวนะครับแล้วก็มีการกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่4อำเภอด้วยกันที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับก็คือที่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนอำเภอเมืองนครพนมซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำโขงที่ติดกันแล้วก็ตอนนี้เปิดเป็นกลายเป็นพื้นที่เฝ้าระวังแล้วนะครับซึ่งทางจังหวัดเองก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำเรายังแรงอยู่นะครับเพราะว่าทางเหนือเนี่ยก็เริ่มลดละแต่ว่าลดมาอยู่ที่เราวันนี้เราเพิ่มประมาณ20เซนครับเพิ่มไม่มากครับก็คิดว่าอีกสัก 2-3 วันน้ำจะน่าจะทรงตัวแล้วก็ต่อไปก็อาจจะสัปดาห์หน้าอาจจะมีปริมาณน้ำที่ลดลงได้นะครับอันนี้เป็นคาดการณ์ไว้นะครับวันนี้20เซนครับจากเมื่อวานเกือบ50เซนวันนี้20ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นจากเมื่อวานก่อนเราหนักสุดก็คือวันที่10นะครับอันนั้น1เมตรเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงมาวันละ80 60เมื่อวานนี้เกือบ50วันนี้เหลือ20เซนนะครับก็เดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างบริเวณที่ร้านค้านิดนึงครับเพราะว่าได้บอกกับพี่น้องผู้ประกอบการครับว่าต้องให้ขนของออกละเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อน
เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นของจังหวัดนครพนมนะคะคุณผู้ชมทีนี้เราไปดูที่จังหวัดมุกดาหารค่ะไปวัดระดับแม่น้ำโขงวันนี้เนี่ยอยู่ที่11เมตร1เซนติเมตรนะคะถือว่าต่ำกว่าวิกฤต1เมตร49เซนติเมตรถึงแม้ว่าระดับน้ำโขงจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ถือว่ายังไม่ได้กระทบกับพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารนะคะซึ่งก็ทางจังหวัดนั้นมีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารก็คือนายวรยานบุญนราชทางจังหวัดได้มีการรายงานข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบทุกวันนะคะก็คือ2ช่วงเวลาช่วงเช้ากับช่วงเย็นเพื่อให้ประชาชนคลายความกังวลเรื่องนี้ทางที่ประชุมยังมีการติดตามปริมาณน้ำฝนด้วยหากว่าฝนตกลงมาเพิ่มเติมต่อเนื่องปริมาณน้ำฝนอาจจะเกิดผลกระทบในพื้นที่ตอนในบางแห่งค่ะจึงได้มอบหมายให้กับนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ